สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 นคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสจับมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพัฒนาหลักสูตรด้านระบบรางอากาศยานและการขนส่งรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมค่ะนายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามในพิธีความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์ศรีภูธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร่วมลงนามพร้อมด้วยนายธนพัฒน์แสงจันทร์ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือผู้บริหารผู้อำนวยการสถานศึกษาข้าราชการบุคลากรสังกัดสอสและรองศาสตราจารย์ดร.ณรงค์ศักดิ์ธรรมโชติรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนายศพลเวณุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอสทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตและพัฒนานักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอนาคตสอสเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสูงดังนั้นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาการถ่ายทอดเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาและการบริการวิชาการให้กับนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาด้านช่างอากาศยานวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานช่างซ่อมบำรุงระบบรางวิศวกรรมระบบรางการจัดการการปฏิบัติการรถไฟนวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้ได้ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่สูงขึ้นและได้มาตรฐานพร้อมร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมไปถึงหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบรางอากาศยานและการขนส่งพร้อมฝึกอบรมการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้กับบุคลากรและนักศึกษาของสอสเพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานในปัจจุบันค่ะ